10 นาฬิกาพระมหาวินัยอาทิตย์จวันโนจากวัดอนงคารามวรวิหารได้เทศพุทธการกธรรมเรื่องเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีโดยมีเจ้าภาพคือคุณอรสาเหล่าแสนแก้วและคุณจุฑาภรณ์รัตนดิลกณภูเก็ตค่ะพุทธังวันทามิธัมมังวันทามิสังฆังวันทามิพระมาจะโลกาทิปาติสัมปาตินิมนต์เถิดท่านเจ้าค่ะผู้ปรีชาประเสริฐล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนานและวาทีจะได้เสร็จสมนิธีโปรดเทศนาพระธรรมเถินต่อไปพร้อมกันกราบพระธรรมค่ะพุทธังวันทามิธัมมังวันทามิสังฆังวันทามิอิธานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะรินิพพานโตปัฏฐายะปัญจสัทธุตละปัญจตตาธิกานิทเวสังวัชละสหัตตานิอติกันตานิปัจจุปันนกาลวะเสนะมีขะสีละมาสตะอัฏฐาลสมังที่นั่งวาลวเสนาปนะลวิวาโลโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปะรินิพพานาศาสนายุกาลคณนาสัลละเคตภาติสุภมัตดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปะรินิพพานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,565 พรรษาปัจจุบันสมัยธันวาคมมาสุรทินที่18ตรงกับวันอาทิตย์พระพุทธศาสนายุก้านจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีในอันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพึงกำหนดนับได้ด้วยประการฉะนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาเยเกจิปานภูตัตถิตัสสาวาทาวะละวาอนวเสสาทีฆาวาเยมหันตาวามัชฌิมาลัสกาอนุกทูลาทิฏฐาวาเยจะอธิฏฐาเยจะทูเลวสันติอวิทูลเลตินวโลกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องพุทธธรรมกาลธรรมกถาซึ่งได้อัญเชิญ
พระบารมีลำดับที่9และลำดับที่10ได้แก่เมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีอันเป็นบารมีที่พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นในวันนี้จะได้ชี้แจงแถลงไขเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีศรัทธาความเชื่อประสาทความเลื่อมใสให้แก่สาธุชนญาติโยมทั้งหลายที่มาประชุมกันนะวิหารธรรมสวนะแห่งวัดอินทารามวรวิหารแห่งนี้เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างแบบแผนเพื่อจะให้อนุชนรุ่นหลังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุลบุตรกุลธิดาได้ถือปฏิบัติตามและเพื่อน้อมนำเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธองค์นั้นไปประพฤติปฏิบัติปรับใช้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยการแสดงพระธรรมเทศนาก็จะดำเนินไปจนฝ่าจะสมควรแก่เวลาจะว่าไปแล้วบุคคลที่เกิดอยู่ในโลกสันนิวาสนี้ผู้คนที่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนก็จะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้นได้เรียกว่าเกิดมาทั้งทีต้องเอาดีนั้นไว้ประดับใจให้ได้กำไรชีวิตไม่มีใครที่จะปล่อยชีวิตของตนนั้นให้ขาดทุนล้มละลายพังไม่เป็นท่าทุกคนนะเกิดมาอยากจะเป็นคนดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ดีก็ไม่พ้นกับบุคคลที่ได้ประพฤติปฏิบัติปฏิปทาของท่านเหล่านั้นบางทีก็นำไปสู่ความเจริญนำไปสู่ความสุขดังสิ่งที่ปรารถนาไว้แต่สำหรับบางคนนั้นเรียกว่าไม่มีลายแทงไม่มีแผนที่ในการที่จะดำเนินชีวิตไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตบางทีบางครั้งก็เดินไปชนคุกชนตารางเรียกว่าไปเจออุปสรรคฝากหนามมากมายนี่แหละเขาเรียกว่าหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนานั้นชื่อว่าเป็นนาถกัลยาณธรรมคือธรรมกระทำที่พึ่งให้แก่บรรดาเราสัตว์ทั้งหลายได้แต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าพุทธกัลยาณธรรมคือธรรมที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านี้ซึ่งในวันนี้ก็จะได้แสดงในเรื่องของบารมีต้องใช้เรียกว่าบารมีนั้นต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะเพียงชาติเดียวนั้นไม่สามารถที่จะทำให้เต็มให้บริบูรณ์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นบารมีนั้นจะต้องสะสมหลายชาติจึงเป็นที่มาของพระเจ้าสิบชาติและคงผู้คนนั้นญาติโยมทั้งหลายคงจะเคยเห็นว่าพ่อแม่บางคนนั้นยอมตายแทนลูกได้สัตว์เลี้ยงบางตัวนั้นสามารถที่จะยอมตายแทนเจ้านายได้หรือบุคคลผู้มีความภักดีก็ยอมตายแทนลูกพี่ได้นั่นก็คือว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นเรียกว่าก็ยังเป็นจุดมุ่งหมายที่ห่างไกลแต่การอุทิศตนของพระโพธิสัตว์นั้นเรียกว่าเป็นไปเพื่อคุณงามความดีเรียกว่ายอมสละทั้งอะไรทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะทั้งชีวิตเพื่อที่จะรักษาบารมีธรรมเอาไว้แต่ละอย่างแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นในเรื่องของทานในเรื่องของศีลในเรื่องของปัญญาในเรื่องของเมตตาเป็นต้นถ้าเป็นการประพฤติปฏิบัติของพระโพธิสัตว์แล้วก็เรียกว่าเป็นทานทานาธิกะศีลาธิกะปัญญาธิกะเมตตาธิกะเป็นต้นอธิกะนั้นคืออะไรอธิกะแปลว่ายิ่งแปลว่าเหนือแปลว่าทำให้มันยิ่งขึ้นทำให้มันจริงจังทำให้มันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคำว่าธิกะอย่างอธิบดีเป็นต้นอธิบดีสงฆ์ก็คือบุคคลผู้เป็นใหญ่ในสงฆ์เรียกว่าที่สุดของที่สุดเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญของพระโพธิสัตว์นั้นก็จะบ่ายหน้าไปเพื่อที่จะสั่งสมบารมีให้ถึงฝั่งที่ตนนั้นได้ปรารถนาไว้นี่แหละคือความแตกต่างจะสังเกตว่าคนบางคนนั้น
สะสมกุศลมามากที่ผ่านมาแม้แต่ในอดีตชาติมีการสั่งสมบุญกุศลไว้พอมีคนมาทำชวนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมให้เป็นเจ้าภาพไม่ว่าเป็นเจ้าภาพการเทศหรือร่วมบริจาคก็จะไม่รอช้าคนโบราณเขาเรียกว่าคนประเภทนี้เขาเรียกว่ามีพื้นดีก็คือว่าในอดีตกาลนั้นเคยท่องเที่ยวอยู่เกี่ยวพันอยู่กับกุศลตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คนเรียกว่ามีจิตอาสามีจิตใจที่ฟ้างฟางเรียกว่าตั้งอยู่ในพรหมวิหารวันนี้ก็จะได้กล่าวเรื่องของพรหมวิหารเมตตาที่เรารู้กันเผินๆนั้นส่วนมากก็รู้อย่างไม่ลึกซึ้งรู้อย่างไม่จริงจังก็รู้อย่างผิวเผินเรียกว่าการสวดการสวดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายจงเป็นสุขเถิดถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเมตตาแต่ปากเท่านั้นเพราะบางทีบางครั้งเราสวดไปจิตใจเราก็ไม่ได้คล้อยตามไปด้วยความหมายของเมตตาคือยังมีความหงุดหงิดบางคนนี่สวดไปตายังฝางอยู่เพราะฉะนั้นแล้วที่จริงแล้วเมตตาคืออะไรกันแน่ในที่นี้ก็จะบอกว่าถ้าเราจะรู้ว่าคนไหนมีเมตตาหรือไม่มีเมตตาตรวจสอบตนเองได้นั่นก็คือความไม่โกรธไม่หงุดหงิดไม่รำคาญใจไม่เครียดเพราะลักษณะเช่นนี้เป็นศัตรูของเมตตาเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเมตตาก็ไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ในขณะที่เจริญเมตตากรรมฐานและจะไปเจริญและจะไปก่อเกิดความโกรธขึ้นในจิตในใจนั้นเป็นไปไม่ได้เรียกว่าต้องหลบกันไปฝ่ายหนึ่งถ้าจะให้ความพยาบาทนั้นพลุกพล่านอยู่ในจิตในใจเมตตาก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้เพราะคำวิเคราะห์ของเมตตามีดังต่อไปนี้เมชติติเมตตาธรรมชาติใดมีย่อมมีเยื่อใยย่อมเอื้อเฟื้อย่อมมีความอาทรธรรมชาตินั้นชื่อว่าเมตตาเพราะฉะนั้นคำว่าเมตตานั้นเมื่อเรามาพิจารณาดูก็แปลงรูปมาเป็นอะไรมั่งมาแปลงคำว่ามิตรเมตตาแปลงผันตัวผันรูปมาเป็นคำว่ามิตรเป็นคำว่าไมตรีเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นบุคคลหรือเห็นสัตว์ว่าไม่เป็นมิตรไม่เป็นไม่มีไมตรีให้ก็เท่ากับบุคคลนั้นตั้งอยู่ในฝ่ายของศัตรูบ้างหรือไม่ก็เห็นสัตว์เหล่านั้นไม่มีคุณค่าเป็นสภาพที่บังเมินไปเมตตาจึงเป็นนิจศีลทำไมถึงบอกว่าเป็นนิจศีลเพราะการทำความดีบางอย่างในการให้ทานก็ดีก็ต้องมีสิ่งของเพื่อที่จะประกอบในการทำบุญทำกุศลในครั้งนั้นแต่เมตตาไม่ต้องเมตตาอาศัยเพียงสองอย่างเท่านั้นคือเจตนาเพื่อที่จะปรารถนาความสุขให้แก่สัตว์อย่างหนึ่งและสัตว์ที่ตนนั้นเพ่งเล็งไปนั้นอย่างหนึ่งเท่านั้นเรียกว่าไม่ต้องเสียเงินเสียทองเป็นสิ่งที่ทำได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่ต้องการเหตุการณ์ที่มันนอกเหนือเป็นสารผิดจากความกรุณาที่เรียกว่าความสงสารเพราะความสงสารนั้นต้องอาศัยสัตว์ที่เป็นยังไงเหตุอาศัยสัตว์อย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยสัตว์นั้นอยู่ในสภาพที่ทนทุกข์ทรมานเราถึงที่เกิดความสงสารเพราะฉะนั้นที่จะเห็นได้ว่าหรืออีกอย่างหนึ่งการกรุณาไม่ใช่มีแต่เห็นผู้คนที่ลำบากเห็นบุคคลที่ทุกข์ทรมานแล้วเกิดความสงสารอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่แม้กระทั่งบุคคลที่เสวยความสุขอยู่อย่างเช่นบุคคลผู้มีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถหรูๆแต่ว่าบุคคลนั้นในทางการประกอบอาชีพกลับกลายเป็นทำปาปกรรมคือทำความชั่วอย่างนี้เราก็ตั้งแผ่กรุณาไปยังเขาได้ก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้จะเข้าข่ายจะต้องถูกประหารเพราะฉะนั้นจะต้องมีอาหารมื้อสุดท้ายอยากทานอาหารอะไรที่มันอร่อยผู้คุมทั้งหลายก็พยายามจัดเต็มที่ไม่มีใครที่มองไปแล้วว่าเห็นนักโทษคนนี้กำลังทานอาหารอยู่จะได้นึกถึงว่าคนนี้มีความสุข
พราะหลังจากทานอาหารแล้วเขาจะต้องถูกประหารอันนี้คือลักษณะของการแผ่กรุณาไปเพราะฉะนั้นในการที่คนผู้คนนั้นจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะทำในเป็นการแผ่เมตตาก็ดีท่านก็มีข้อห้ามไว้ว่าบุคคลที่ยังใหม่ในการที่จะแผ่เมตตานั้นจะต้องประพฤติให้ถูกหลักที่มาในวิสุทธิมรรคที่ได้กล่าวไว้ว่าอย่าแผ่เมตตาลำดับแรกอย่าได้แผ่เมตตาไปถึงบุคคลผู้เกลียดกันบุคคลผู้รักกันมากก็ไม่ควรที่จะแผ่ไปแม้กระทั่งบุคคลที่ผู้เป็นกลางๆก็ไม่ควรที่จะเริ่มต้นในการแผ่เมตตายิ่งบุคคลผู้เป็นศัตรูกันด้วยไม่ควรที่จะแผ่เพราะว่าการที่จะแผ่เมตตาไปยังบุคคลผู้เกลียดกันนั้นพอนึกถึงหน้าของบุคคลผู้เกลียดกันเรียกว่าอารมณ์มันขึ้นทันทีเลยอารมณ์นั้นก็คืออารมณ์โกรธอารมณ์ชิงชังเพราะฉะนั้นน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟต้องเริ่มจากสิ่งที่เล็กๆน้อยๆก่อนแม้บุคคลผู้รักกันมากมีพานอยู่คนหนึ่งไปถามว่าการจะแผ่เมตตานั้นควรจะแผ่อย่างไรมีคนบอกว่าไปแผ่ถึงบุคคลผู้รักกันมากพานนั้นก็บอกว่านึกอยู่ในใจว่าบุคคลที่ผู้รักกันมากไม่มีใครเกินภรรยาของเราเพราะฉะนั้นก็เลยแผ่เมตตาไปถึงภรรยาในคืนนั้นไม่เป็นอันหลับอันนอนเพราะว่าเกิดความฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาเพราะไปกระตุ้นกามสังโยชน์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการแผ่เมตตานี่สำคัญการเริ่มต้นนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรแผ่เป็นลำดับแรกนั่นก็คือตัวของเรานั่นเองถ้าตัวของเราไม่มีความสุขถ้าตัวของเรายังเป็นทุกข์ถ้าตัวของเรายังกังวลกังวายเราจะมีพลังงานที่ไหนที่จะไปแผ่ถึงบุคคลอื่นนะเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาต้องเริ่มจากตนเองก่อนแล้วก็บทภาวนานั้นว่าอาหังสุกิโตโหมินิทุกโขโหมิอาหังอัตตานังปริหารามิขอตนเองนั้นขอให้เรานั้นจงมีความสุขขอให้เรานั้นจงปราศจากความทุกข์ขอให้เรานั้นจงอะไรจงประคับประคองตนนั้นให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเมื่อแผ่อย่างนี้ไปแล้วแผ่ร้อยครั้งพันครั้งจนจิตเริ่มที่จะเป็นอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิก็เท่ากับยกตนเองนั้นให้เป็นสักขีพยานว่าไม่ใช่มีแต่เราเท่านั้นที่รักสุขเกียรติทุกข์แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายก็รักสุขเกียรติทุกข์เช่นเดียวกันการแผ่เมตตานั้นเรียกว่าแผ่ไปจนแล้วก็ยกลำดับการแผ่เมตตานั้นขึ้นไปโดยลำดับแผ่ไปถึงบุคคลผู้ที่มีความรักกันรักกันรักในฐานะของบุคคลผู้เคารพก็คือนั้นบุคคลที่อย่างเช่นครูบาอาจารย์เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นหลักประกันได้ว่าบุคคลที่แผ่เมตตานั้นจะไม่ไปทำร้ายสัตว์อื่นเพราะว่าการแผ่เมตตานั้นในที่นี้เขาแบ่งออกเป็นสองประเภทเรียกว่าแผ่ไปโดยเจาะจงประการหนึ่งแผ่ไปโดยเจาะจงเขาเรียกโอทิสะพารณาเมตตาแผ่ไปได้แผ่ไปโดยไม่เจาะจงเรียกว่าอโนทิสะพารณาเมตตาการแผ่ไปจกจงนั้นหมายถึงระบุไปถึงบุคคลหรือชื่อบุคคลนั้นก็ได้หรือแผ่ไปเฉพาะกลุ่มนั้นสัตว์ประเภทนี้เท่านั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าแผ่ไปโดยเจาะจงส่วนแผ่ไปหรือไม่เจาะจงนั้นก็คือการแผ่ไปอย่างเช่นแผ่ไปถึงหญิงทั้งหลายชายทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายอย่างพระบาลีที่ได้ยกไว้ในเบื้องต้นในกรณีเมตตสูตรว่าสัพเพสัตตาพระวันตุสุขิตตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีตนจงเป็นตนจงมีตนเป็นผู้มีความสุขเถิดเยเกจิปานภูตติตถาวาถาวราวาอนวเสตาขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีจิตใจหวาดหวั่นมีจิตใจที่แข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงขอให้จงมีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งสิ้นทีฆาวาเยมหันตาวาแม้สัตว์ที่มีลำตัวยาวสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่สัตว์ที่มีร่างกายสมส่วนคนที่เตี้ยเกินไปคนที่ผอมบางอนุกถูลาคนที่ผอมบางคนที่อ้วนอย่างนี้เป็นต้นทิฏฐาวาเยจะอธิฐาเย
เยจะทูเลวสันติอวิทูลเลยขอสัตว์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยเห็นก็ดีไม่เคยเห็นก็ดีจะอยู่ในที่ไกลก็ดีอยู่ในที่ไม่ไกลก็ดีขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นผู้มีความสุขจงเป็นผู้ปราศจากทุกภัยทั้งหลายทั้งสิ้นนี่คือในลักษณะของการแผ่เมตตาไปเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาเมื่อยกระดับขึ้นแล้วจากหลังคาจากเรือนหลังหนึ่งก็แผ่ไปเพิ่มเป็นสองหลังสามหลังจนฟ้างขึ้นฟ้างขึ้นจนกลายเป็นทั้งประเทศกลายเป็นทั้งโลกจนถึงจักรวาลอย่างนี้คือลักษณะของการแผ่คือการขยายไปขยายไปเพราะฉะนั้นต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเมตตาคือความไม่โกรธไม่ขัดเคืองการที่เราจะรับรู้เรื่องราวในยุคปัจจุบันนั้นเรียกว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องราวนั้นเรียกว่าชวนให้ตนเองนั้นมีความขัดเคืองอยู่ตลอดเวลาข่าวสารที่ได้รับมาแต่ละวันนั้นมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องการเอารัดเอาเปรียบกันมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมีเรื่องโกหกหลอกลวงกันเพราะฉะนั้นจะทำให้ผู้คนทั้งหลายก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นคนที่หวาดระแวงซึ่งกันและกันไปในที่สุดแทนที่จะเกิดเมตตาก็เกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นปฏิฆาลมคืออารมณ์ที่เกิดความขัดเคืองกระทบกระทั่งอยู่ตลอดเวลาเมตตาก็เกิดได้ยากในทางปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านได้ให้มุมมองไว้อย่างน่าคิดว่าเมื่อจะแผ่เมตตาไปโดยเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นหากบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นคนดีที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพราะอะไรบางทีบางคนนั้นมีกายทุจริตอาจจะประกอบอาชีพกึ่งที่ไม่ดีหรือไม่ก็เป็นคนที่มีท่าทางลักษณะไม่เป็นที่พอใจเรียกว่าเป็นสิ่งที่ขัดเคืองจิตใจแต่เพราะวาจาของเขาจิตใจของเขานั้นเขาเรียกว่าเป็นจิตใจที่งามจิตใจที่ดีแถมพูดวาจาเรียบร้อยแถมเป็นคนใจบุญสุนทานอย่างนี้เขาเรียกว่าจะแผ่ไปส่วนใดของบุคคลนั้นก็ต้องแผ่ไปในส่วนที่ดีของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนภิกษุผู้ไปเจอผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลนั้นเป็นผ้าที่ใช้ห่อศพพอใช้ห่อศพเรียบร้อยศพถูกทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบเรียบร้อยแล้วก็ทำยังไงก็เอามาพาดไว้ตามกิ่งไม้บ้างแล้วก็บอกว่าผู้ใดมาพบมาเจอก็ขอให้ผ้านี้ไปใช้ได้ตามสบายเพราะฉะนั้นภิกษุมาเจอผ้าชนิดนี้แล้วก็พยายามที่จะดูว่าผ้าพื้นชนิดนี้เพื่อจะทำประโยชน์เป็นจีวรก็เลยต้องไอ้ส่วนที่เสียไอ้ส่วนที่ไม่ดีนั้นก็เรียกว่าต้องฉีกทิ้งไปอย่างนี้นะเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์จากบุคคลที่อาจจะไม่ดีสมบูรณ์แบบแต่ก็ยังมีดีอยู่บางทีบางครั้งไปเจอบุคคลผู้มีกายสุจริตมโนสุจริตแต่มีวาจีไม่เป็นทุจริตคือวาจาไม่ดีคนประเภทนี้ก็มีอยู่เยอะเขาเรียกว่าปากร้ายใจดีเนี่ยคนปากร้ายใจดีเนี่ยเขาเรียกว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วก็แต่บางคนนี่ไปเหมารวมเขาปากร้ายแต่ใจเขาดีแต่การกระทำการประกอบอาชีพเขาดีแต่บางทีบางครั้งเราก็ต้องเช่นใช้เส้นทางบายพาสอย่าไปสนใจเกี่ยวกับวาจาของเขาเพราะว่ากายกับใจของเขานั้นดีอุปมาก็เหมือนอะไรเหมือนบุคคลผู้กระหายน้ำคอแห้งบังเอิญไปเจอบึงแห่งหนึ่งพอมองไปแล้วไม่เจอน้ำเจอแต่จอกแหนคุมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่จะใช้น้ำมาดื่มใช้น้ำมาล้างหน้าให้รู้สึกสดชื่นนั้นก็จะต้องทำยังไงก็ต้องแหวกจอกแหนนั้นออกไปก่อนเพราะฉะนั้นการแหวกออกจอกแหนนั้นออกไปก็เหมือนกับว่าไม่ต้องไปสนใจวาจาที่ไม่ดีไม่งามของเขาสนใจในสิ่งที่กายการประพฤติสุจริตทางกายการประพฤติมโนสุจริตของเขาเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าการที่เราที่จะเลือกคนแต่ละคนก็เรียกว่ามีไม่เหมือนกันดีของคนนี้ดีไม่เหมือนกันเรียกว่าถ้าดีไปหมด 100% เนี่ยก็เรียกฟ้าผ่าตายนะเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอบุคคลอีกประเภทหนึ่งประเภทนี้ก็เรียกว่ามีกายทุจริตวจีก็ทุจริตแต่คนคนนี้เป็นยังไงมีจิตใจดีจะทำยังไงดีผู้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติก็ควรเพ่งถึงเจตนาของดีของบุคคลนั้น
ในข้อนี้ก็สังเกตว่าคนประเภทนี้ก็มีเหมือนกันบางทีเขามีเจตนาดีเขาอยากจะทำดีแต่เขาไม่รู้กาลเทศะพอทำไปแล้วมันดูผิดดูพลาดอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าวาจาไม่ดีกายไม่ดีแต่ใจดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปรียบอุปมาประไมยว่าเหมือนบุคคลที่เดินทางทุรกันดารอยู่ในทะเลทรายอยู่หักขาดน้ำอย่างรุนแรงบังเอิญไปเจอน้ำอยู่หน่อยเดียวขังอยู่ที่ในรอยเท้าโคเพราะฉะนั้นเพื่อต้องการที่จะรอดชีวิตจะทำยังไงก็ต้องคุกเข่าลงก้มแล้วก็ดื่มน้ำที่รอยเท้าโคนั้นนะหรือไม่ก็หาหลอดหรือหาก้านปอมาทำเป็นหลอดเพื่อจะดูดน้ำนั้นเพื่อจะได้มีชีวิตเดินทางต่อไปจะเห็นได้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แนวทางเรื่องการของการแผ่เมตตาไว้อย่างยิ่งยวดในเรื่องนี้ก็เคยมีเรื่องของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยมีคนมาฟ้องบอกว่าภิกษุรูปหนึ่งมีภิกษุอยู่รูปหนึ่งไม่ยอมช่วยการช่วยงานไม่ยอมทำอะไรเลยงานคณะสงฆ์ก็ไม่ยอมทำพอไปฟ้องหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสก็ลองคิดดูนี่ว่าเขาทำอะไรมั่งภิกษุนั้นก็เลยบอกว่าอ๋อนึกได้แล้วเขาตีระฆังพอตีสี่เมื่อไหร่เขาตีระฆังทุกทีหลวงพ่อพุทธทาสก็บอกว่านั่นน่ะเขายังทำประโยชน์เพราะฉะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยแต่งกลอนเลยว่าเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาสิ่งที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์ต่อโลกบ้างยังน่าดูเรื่องที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนี่แหละเขาเรียกว่าคนเราไม่มีถ้าเราไปต้องการคนที่สมบูรณ์เราก็ไม่มีโอกาสที่จะแผ่เมตตาเจอแต่สิ่งที่เป็นปฏิฆะเจอแต่สิ่งที่เป็นพยาบาทมาคอยฝังอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นยังมีคนอีกประเภทหนึ่งคนประเภทนี้ทางกายก็ใช้ไม่ได้ทางวาจาก็ใช้ไม่ได้ทางใจก็ใช้ไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาท่านเปรียบบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นดังดุ้นฟืนเผาศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าดุ้นฟืนเผาศพปลายทั้งสองข้างก็ถูกไฟไหม้ตรงกลางก็เปื้อนมูลสุนัขชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครหยิบเอาไปใช้งานเพราะว่าดุ้นฟืนเผาศพนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลเพราะฉะนั้นบุคคลประเภทนี้ไม่สมควรที่จะแผ่เมตตาให้แต่ช้าก่อนเพราะว่ามันไม่สิ้นสุดหนทางในทางพุทธศาสนาไม่สมควรที่จะแผ่เมตตาก็จริงแต่ว่ายังมีกรุณายังสงสารเขาได้แผ่ความสงสารไปถึงบุคคลนั้นได้ให้บุคคลนั้นได้พ้นจากความทุกข์ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายและขอให้ผู้นั้นได้เจอนักปราชญ์ชาติบัณฑิตได้แนะนำทางสว่างให้แก่ผู้นั้นให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคอยดลใจให้หวนกลับมาประพฤติสุจริตเพราะฉะนั้นกรุณาต้องอาศัยเหตุที่ไม่ปกติถึงจะเจริญได้ข้อที่ควรระวังในการเจริญเมตตานอกจากจะต้องรู้ว่าควรจะแผ่ไปโดยลำดับก่อนหลังอย่างไรแล้วสิ่งที่จะต้องรู้ต่อไปนั่นก็คือต้องรู้ว่าอะไรเป็นสมบัติของเมตตาอะไรเป็นความวิบัติของเมตตาเมตตานั้นมีการประพฤติเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นเป็นลักษณะนี่แหละคือลักษณะของเมตตานั่นหมายความว่าจะต้องแสดงออกมาทางไหนบ้างทางสามทางทางเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมเมตตากายกรรมคืออะไรอย่างเช่นเมตตานั่นคือพยายามที่จะขวนขวายทำให้ผู้อื่นเป็นสุขสมมติว่านั่งทานอาหารล้อมวงกันถ้ายังขาดถ้ามองไปแล้วยังขาดน้ำในฐานะเราเป็นคนที่อยากประพฤติทางกายเราก็เป็นยังไงเราก็ไปหาน้ำมาขาดน้ำปลาเราก็ไปเอาน้ำปลามาวางไว้ขาดกระดาษทิชชู่เราก็เอามาวางไว้อย่างนี้เราก็เรียกว่าปรารถนาให้เขาเป็นสุขเพราะฉะนั้นเราพอเรารู้ว่าการที่จะทำเจริญเมตตาทางกายนั้นเราเหลียวหน้าเหลียวหลังว่าคนไหนขาดอะไร
คนไหนต้องการอะไรเราก็สามารถที่จะเรียกว่าปฏิบัติการได้เลยนะเพราะฉะนั้นเมตตาวจีกรรมก็เช่นเดียวกันคือการใช้วาจาของตนให้เป็นไปด้วยความสมานฉันท์ฟังแล้วไพเราะฟังแล้วชวนคิดถึงนะเมตตามโนกรรมเล่าเมตตามโนกรรมจะต้องสอดคล้องไม่ใช่คนเราแสดงออกประมาณปานประหนึ่งว่ามีเมตตาทางกายมีเมตตาทางวาจาแต่เมตตาทางใจกับไม่ตรงกันเขาเรียกว่าจูนกันไม่ได้จะต้องตรงกันเรียกว่าไม่มีนอกไม่มีในไม่มีเล่ห์สนัยใดๆไว้นะเพราะฉะนั้นรสของเมตตาคืออะไรรสของเมตตาก็คือการน้อมประโยชน์ให้กับผู้อื่นเป็นรสนี่คือรสของเมตตาเมตตามีอะไรเป็นสภาพปรากฏชัดเมตตาที่มีสภาพเป็นปรากฏชัดก็คือมีการกำจัดความขัดเคืองกำจัดความพยาบาทในจิตในใจตนนั้นออกไปอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นสภาพที่ปรากฏชัดและสิ่งใดที่เป็นวิบัติความวิบัติของเมตตาเมตตามีความวิบัติก็คือมีความคาดหวังมีความติเนหามีความราคะปนมาอยู่ในกับเมตตาเพราะฉะนั้นเมตตาบารมีนั้นเหมาะกับสังคมในยุคปัจจุบันมากดูจากอะไรดูจากอานิสงส์ของเมตตา11ประการเมื่อมาพิจารณาแล้วอยากจะตั้งชื่อให้ใหม่ตั้งชื่อว่าเมตตาธรรมโอสถเพราะว่ายิ่งสังคมเมืองนี้ผู้คนทั้งหลายเคยเจอมรสุมของอะไรโรคพระโรคระบาดโรคโควิด-19 ระบาดบางคนก็ตั้งตัวได้บ้างบางคนก็ธุรกิจล้มละลายไปเรียกว่าเกิดความหดหู่ท้อแท้เงินทองก็ฝืดเคืองเรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดความวิตกกังวลนะพอเกิดความวิตกกังวลนะแล้วอะไรถามหาเล่าก็โรคภัยต่างๆก็เฝ้าลุมเล้าเลยตอนนี้ได้โอกาสเพราะคนที่เกิดความวิตกกังวลจิตใจไม่ดีเนี่ยโรคภัยต่างๆก็เริ่มเกิดเพราะกระบวนการต่างๆในร่างกายมันเริ่มเสียแล้วเพราะฉะนั้นบรรยากาศเหล่านั้นพาเครียดเมตตายภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายภาวิตายภาวุลิกตายญาณีกตายวัตถุกตายะอนุติตายปริจิตายสุตมาลัทธะเขาบอกว่าบุคคลนั้นเมื่อแผ่เมตตาเจโตวิมุตต้องเสพให้มากเจริญให้มากกระทำให้มากกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นที่ตั้งที่อาศัยปริจิตายะคือสั่งสมมันไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยมีเวลาตรงไหนก็สั่งสมมันไปไม่อยู่ว่างๆนั่งอยู่เฉยๆก็สั่งสมเมตตาไปสุตมาลัทธายะก็หมายถึงการปารภนะหมายถึงการเริ่มต้นปารภบ่อยๆปารภถึงบ่อยๆปารภเมตตานั้นถึงบ่อยๆก็จะได้อานิสงส์11ประการเอกาตสานิสังสาปาติกังขาอานิสงส์10ประการพึงหวังได้อานิสงส์11ประการมีอะไรบ้างสุขขังสุปฏิสุขขังสุปฏิคือนอนเป็นสุขนอนหลับสบายคนที่เจริญเมตตาจะนอนเป็นสุขนอนหลับง่ายบางคนนี่จะนอนหลับทั้งทีเนี่ยคิดถึงเจ้าหนี้คิดถึงค่าผ่อนนู้นผ่อนนี้เขาจะมาเก็บเพราะฉะนั้นคนที่มีเมตตาแผ่เมตตาไปเนี่ยเรียกว่าเป็นยานอนหลับได้อย่างดีเป็นโอสถได้อย่างดีคนที่เจริญเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นคนที่เป็นไงเวลานอนก็เป็นนอนที่ไม่สะดุ้งไม่ผวานอนด้วยท่าทางอันน่าเลื่อมใสเขาเรียกว่าหลับอย่างสบายสุขขังปฏิพุจติคือตื่นเป็นสุขอีกไม่ใช่หลับเป็นสุขอย่างเดียวตื่นมาก็นอนเต็มอิ่มตื่นมาก็เบิกบานนะไม่น่านิ้วคิ้วขมวดเขาเรียกว่าอุปมาเหมือนบัวแรกแย้มบัวที่มันแย้มตอนเช้าตู่นะนะปาประกันสุปินางปัสสตินอนไปแล้วก็ไม่หลับไปแล้วก็ไม่ฝันร้ายบางคนนี่ไม่เรียกว่าไปก่อเวรก่อภัยไว้มากพอนอนเสร็จแล้วเขาเรียกว่าความจำสัญญาความจำนี่มันก็จำเรื่องราวที่เคยไปก่อเวรก่อภัยมันปนเปไปหมดความหวาดกลัวที่จะถูกเอาคืนเพราะฉะนั้นก็เลยทำอะไรทำให้เกิดฝันนะเกิดฝันเป็นฝันหน้าตัวฝันหน้าเกียรติฝันว่าถูกตามไล่ล่าฝันว่าเจอสัตว์ร้ายไล่กวดฝัน
ในเรื่องที่ไม่ดีส่วนคนที่เจริญเมตตานั้นก็จะฝันในเรื่องที่ดีๆทั้งนั้นเป็นสิริมงคลเช่นฝันว่าไหว้พระไหว้พระเจดีย์ฝันว่าให้ทานรักษาศีลฝันไปเจอภาพแต่ละภาพในความฝันมีสภาพดีๆทั้งนั้นนี่คือลักษณะของการเจริญเมตตามนุษย์สานังปิโยโหติคือเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเขาอุปมาประไมยว่าคนเราที่เป็นคนเจริญเมตตาเป็นที่รักของมนุษย์อุปมาเหมือนสร้อยไข่มุกแล้วอุปมาเหมือนดอกไม้สร้อยไข่มุกที่บุคคลสวมอยู่กับลำตัวนั้นในคอนั้นเรียกว่าเปิดใจรับบุคคลผู้มีเมตตานั้นเข้ามาอยู่ในหัวใจเรียกว่าเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ถึงให้ไปอยู่ในส่วนของร่างกายเราอยู่ที่อกบ้างอยู่ที่ศีรษะบ้างเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายยังไม่พอยังเป็นที่รักของอมนุษย์นะอมนุษย์พูดผีปีศาจทั้งหลายก็เกรงกลัวไม่กล้าที่จะมาหลอกมาหลอนไม่กล้าที่จะยิ่งเทวดาและพรหมทั้งหลายเรียกว่ามาเป็นที่รักของเหล่านั้นทำไมถึงว่าเป็นที่รักคนที่มีเมตตาเป็นคนใจดีอย่าว่าเทวดาเลยแม้มนุษย์เราเนี่ยก็รักแม้แต่สัตว์เดรัจฉานพอเจอคนใจดีนี่ก็ต้องปี่เข้าหานะเทวตารักขตินะเทวดาย่อมปกป้องคุ้มครองนะเทวดาย่อมปกป้องคุ้มครองนาสะอคีวาวิสังวาตถังวากรรมติไม่ว่าเป็นไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีจะไม่ก้ำกายที่ว่าไม่ก้ำกายถามว่าไฟนั้นมีชีวิตหรือไม่ยาพิษมีชีวิตหรือไม่สัตรานั้นมีชีวิตหรือไม่เห็นหรือไม่ว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตยังพ่ายแพ้ต่อความมีเมตตาตุวตังจิตตังสมาธิยติจิตนั้นย่อมตั้งมั่นไวคนที่เจริญเมตตานั้นเขาเรียกว่าจิตไม่มีเรื่องราวที่ต้องกังวลเพราะตนเองนั้นแผ่ไปในสภาวะปรารถนาดีให้ผู้อื่นเป็นสุขเพราะฉะนั้นตนเองก็เป็นสุขด้วยเช่นเดียวกันมุขาวันโนวิปัสสิตติคือมีใบหน้าที่ผ่องใสคนมีเมตตานี่เห็นเลย เห็นหน้าเห็นตาเลยว่าผ่องใสดูรู้เลยนะเรียกว่าหน้าตาผ่องใสไม่ก็เรียกว่าไม่หน้านิ้วคิ้วกระมวดนะอสัมมุนโหกาลังกโลตินะเวลาที่จะทำกาละก็ไม่เพ้อไม่ลำพันไม่หลงทำกาละคือตายไปอย่างง่ายๆเลยคือสิ้นชีวิตไปอย่างสบายเหมือนคนนอนหลับอุตลิงอปวิชชันโตธรรมโลกูปโคโหติแม้จะไม่บรรลุคุณธรรมชั้นสูงเป็นพระอรหันต์นะในชาตินี้แต่รับรองว่าธรรมโลกูปโคปโคโหติคือได้เข้าถึงพรหมโลกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอานิสงส์ที่เบียดประการเรียกว่าประกอบด้วยจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตาเท่านั้นจึงหวังได้ส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยความพยาบาทอย่าได้ประสบพบเจอแม้แต่การหลับการตื่นนี่ก็ยังเป็นเรื่องลำบากเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจงให้ความสำคัญเรื่องเมตตาเพราะว่าสิ่งที่ได้ประสบขึ้นอย่างเช่นว่าคำว่าพยาบาทพยาบาทคือศัตรูไกลคือสิ่งที่เป็นศัตรูของเมตตาพยาบาทแปลว่าอะไรบาทะบาทะหรือบาทานี่แปลว่าเท้าถ้าผู้คนมีเท้านั่นก็ถือว่าเราสามารถไปไหนก็ได้ถึงไหนก็ได้เพราะบาทะมันแปลว่าให้ถึงพยาบาทก็เลยแปลว่ายังกุศลคือคุณงามความดีให้ถึงความพินาศไปนะแต่ถ้าใครมีความพยาบาทอยู่ในจิตในใจมีโทสะเป็นเจ้าเรือนแล้วเรียกว่าประพฤติเมตตาลำบากนะประพฤติเมตตาลำบากเพราะเป็นเจ้าเรือนกันแล้วจองกันแล้วนะเมตตาจะไปอยู่ไหนล่ะเมตตาก็อยู่ไม่ได้เพราะมีผู้คุ้มครองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของเมตตาต่อไปนั้นก็บอกว่าพรหมวิหาร4องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบอกว่าพ่อแม่นะเป็นพรหมของบุตรทำไมพ่อแม่ถึงว่าเป็นพรหมของบุตรสังเกตได้ว่าพอเริ่มตั้งครรภ์พ่อแม่ก็เป็นไงก็แผ่เมตตาไปยังบุตรของตนบอกว่าให้บุตรของตนนั้นเกิดมามีสุขภาพแข็งแรงเกิดมาครบอาการ32ประการ
เมื่อคลอดมาแล้วเป็นไงจับนอนเปพอนอนเปเสร็จแล้วส่งเสียงร้องพ่อแม่ก็ทนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมาดูว่าอะไรที่มากัดมาไต่มาตอให้ลูกตนเองนั้นร้องนี่คือความกรุณาของแม่เพราะฉะนั้นแม่จึงชื่อว่าพ่อแม่จึงชื่อว่าเป็นพรหมของลูกพอลูกนั้นเดินได้พูดได้วิ่งได้พ่อแม่นั้นก็เกิดอะไรเกิดมุทิตาคือพอยินดีกับลูกไปด้วยว่าลูกเรานั้นเดินได้พูดได้ไม่เป็นคนพิการพอยินดีในสมบัติของความเป็นมนุษย์เท่านั้นยังไม่พอลูกโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวทำมาหากินได้ออกเรือนมีคู่ครองพ่อแม่ก็เป็นยังไงพ่อแม่ก็เป็นผู้ขวนฝายน้อยคือวางเฉยนั่นคืออุเบกขาที่พ่อแม่ปฏิบัติส่วนอุเบกขาในเชิงของ อุเบกขาบารมีนั้นอุเบกขาบารมีมีความหมายว่าต้องวางใจเป็นกลางๆคือไม่ไปก้าวกายก้าวกายในที่นี้คือก้าวกายในเรื่องของที่ไปเกี่ยวพันกับความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากหน่อยเพราะว่าอุเบกขาแปลว่าการวางเฉยคนเรานี่ก่อนที่จะวางเฉยอยู่ดีๆแล้วไปวางเฉยเลยพุทธเจ้าไม่สรรเสริญนั่นจะเป็นอัญญานุเบกขาคือวางเฉยด้วยความไม่รู้การวางเฉยต้องวางเฉยแบบมุนีคือผู้รู้นะการวางเฉยต้องวางเฉยให้เป็นการวางเฉยในที่นี้หมายถึงว่าทำจนสุดทางแล้วเมตตาก็ใช้แล้วกรุณาก็ใช้แล้วมุทิตาก็ใช้แล้วใช้แล้ว3อย่างเบื้องต้นนี่ไม่ได้เรื่องไม่ผ่านไม่สำเร็จก็ต้องใช้การวางเฉยคิดว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ว่าคนในครอบครัวเราสามีภรรยาลูกหลานของเราทุกคนก็มีกรรมเฉพาะมีส่วนเฉพาะกรรมดีก็ได้ผลดีกรรมชั่วเขาก็ต้องชดใช้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเจริญอุเบกขานั้น เรียกว่าจะต้องเจริญมิให้ตนเองนั้นถูลู่ถูกังหมายความว่าต้องไปเป็นทุกข์เพราะกรรมของคนอื่นนะเราช่วยเต็มที่แล้วนอกจากนั้นปล่อยว่าเต็มที่ได้เท่านี้เราไม่ไปแทรกแซงมากก็เรียกว่าเมตตานี้ถ้าใช้ไม่เป็นก็จะเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นเมตตาปลอมเมตตาปลอมก็คืออะไรมันไปปนทั้งราคะไปปนทั้งทิเนหะทิเนหาอย่างเช่นบุคคลไปซื้อได้สัตว์มาหนึ่งตัวนะได้สัตว์ตัวเลยที่สวนตุติจักรมาเลี้ยงก็บอกกับตนเองเสมอว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีเมตตาเลี้ยงสัตว์ไปบอกชาวบ้านข้างบ้านว่าฉันนี่เป็นคนไปเห็นมันน่าสงสารเลยเอามาเลี้ยงแต่ที่ไหนได้พออยู่ไปสักพักหนึ่งเป็นที่เลื้อนเริ่มจะรู้แล้วว่าที่เรามาเลี้ยงมันไม่ใช่เมตตาคนที่เมตตานั้นต้องเป็นพ่อเป็นแม่ลูกจะพิการยังไงลูกจะเป็นทุกข์ยังไงก็ไม่เคยทิ้งนั่นแหละคือเมตตาตัวจริงนะเมตตาที่จะยอมอยู่กับลูกแม้กับลูกของเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีนั้นเรียกว่าต้องใช้การพิจารณาทำอย่างหนึ่งที่จะต้องทำให้ทำเหล่านี้เกิดความสมดุลขึ้นนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือขันติธรรมคนเราจะเมตตาใครสักคนยิ่งเมตตาคนที่เกลียดกันเนี่ยจะต้องมีขันติธรรมต้องยับยั้งชั่งใจมีความอดทนอดกั้นอุเบกขาก็เช่นเดียวกันถ้าไม่หักห้ามใจแล้วอุเบกขามันก็ไม่เกิดเดี๋ยวมันก็หล่นไปทางไหนบ้างหล่นไปทางเสียใจบ้างหล่นไปทางดีใจบ้างเพราะฉะนั้นการที่จะใช้อุเบกขาเรียกว่าจะต้องมีศิลปะในการใช้เพราะว่าการอยู่เฉยบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเฉยแบบไหนเฉยเมยหรือว่าเฉยมองเฉยเมยคืออะไรเฉยเมยคือมึนใบแบบอัญญานุเบกขาคือเฉยแบบไม่รู้จริงๆคนเรามีเหมือนกันนะเฉยแบบไม่รู้แล้วก็เฉยแบบรู้พิจารณาแล้วว่ามันเต็มที่ขนาดนี้แล้วก็เฉยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้เป็นใช้อุเบกขาเป็นจะสังเกตได้ว่าคนที่เราเคารพนับถือคนที่เราเคารพนับถื
อย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยทำไมเราถึงเคารพนับถือคนนี้จังทั้งที่ครูบาอาจารย์ของเรามีต้องหลายคนทำไมเราเคารพเพราะว่าบุคคลคนนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยอะไรพรหมวิหาร4ที่มีอยู่ในจิตในใจมีทั้งเมตตามีทั้งกรุณามีทั้งมุทิตาและก็รู้จักวางตัวรู้จักอุเบกขาด้วยเพราะฉะนั้นนะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมตตาจึงเป็นเหมือนกับร่มโพล่มใสร่มโพล่มใสเนี่ยให้ความร่มเย็นนะให้ความร่มเย็นพวกวิหกนกกาทั้งหลายก็ลอกกระแตทั้งหลายก็เพลิดเพลินยินดีวิ่งไปมาหากินไปมาบนร่มโพล่มใสนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราว่ากันตามจริงแล้วเราก็อยากจะเข้าหาคนดีๆคนที่มีน้ำใจไม่มีใครหรอกจะไปหาเดินเข้าไปหาคนใจร้ายเพราะฉะนั้นลักษณะของคนใจดีนั้นนะต้องตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4แปลว่าทำเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่นะทำเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นคนเราเมื่อนะเข้าใจในเรื่องนี้แล้วนะเข้าใจในเรื่องนี้ก็สามารถที่จะประพฤติบำเพ็ญทั้งเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีได้โดยไม่ยากเพราะฉะนั้นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมานั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ควรที่จะนำไปประพฤติปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าหลักธรรมคำสั่งสอนและเป็นข้อปฏิบัติไม่ใช่ธรรมดานะพระโพธิสัตว์ทุ่มเททั้งชีวิตทั้งจิตใจพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องมีธรรมอยู่ข้อหนึ่งเรียกว่ากัตตุกรรมยตาฉันทะคือความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะกระทำนะถ้าไม่ใคร่เพื่อจะกระทำเพราะมันต้องผ่านอะไรบางทีมันต้องผ่านความอดอยากความแรงแค้นต่างๆเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยบางทีก็ต้องไปอยู่อาสมลำบากลำบนต้องทำทุกอย่างเพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการบารมีเพราะฉะนั้นการเมตตาบารมีก็ดีอุเบกขาบารมีก็ดีมีขอบเขตของมันมีลักษณะเด่นชัดถ้าเราเข้าใจแล้วแต่ว่าเราเวลาแผ่นั้นไม่มีขอบเขตแผ่ไปแบบอัปปมัญญาคือหาประมาณไม่ได้พอแผ่ไปหาประมาณไม่ได้ก็จะเป็นนะมหาพลาคือมีผลมากมหานิสังสาคือมีอนิสงส์ใหญ่สมดังพุทธสุภาษิตนะที่ได้ยกไว้ในกรณียเมตสูตรว่าสเพสัตตาพระวันตุสุขิตตาเป็นอาทินะขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแม้กษัตริย์ผู้มีความหวาดหวั่นมีความสะดุ้งกลัวสัตว์ที่มีกายยาวกายใหญ่สัตว์ที่เตี้ยที่ผอมที่อ้วนสัตว์ที่เคยเห็นก็ดีสัตว์ที่ไม่เคยเห็นก็ดีมันมีเสน่ห์ตรงนี้การแผ่เมตตาสัตว์ที่ไม่เคยเห็นขนาดไม่เคยเห็นเลยยังเรายังแผ่ไปให้พอเราไปเจอสัตว์ที่ไหนก็แล้วแต่ในทีวีก็แล้วแต่เราชี้ไปได้เลยว่าไอสัตว์ตัวนี้เราแผ่ไปแล้วเพราะเราได้แผ่เมตตาไปให้กับสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นนี่แหละเพราะฉะนั้นจิตใจของคนเนี่ยมันสูงส่งถึงขนาดนั้นบางทีก็มองเป็นเรื่องตลกเหมือนกันว่าการแผ่เมตตามันจะแผ่ไปถึงจักรวาลได้อย่างไรทำไมไม่ได้ขนาดสัตว์ไม่เคยเห็นเรายังแผ่ไปให้นะเพราะให้ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายเหล่านี้นะจงมีความสุขจงปราศจากความทุกข์จงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งสิ้นเทอญสรุปว่าเมตตาเอ๋ยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกสรรพสัตว์พ้นทุกโศกสิ้นโรคภัยอันเมตตากรุณามีณที่ใดที่นั้นไสปลอดภัยไม่มีเวรหากจิตใครยิ่งใหญ่ด้วยเมตตาบุญหนักหนาแผ่ไปไร้ทุกข์เข็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องใสใจสุขเย็นส่องให้เห็นเมตตาธรรมนำสุขเอ่ยเทศนาปริโยสานีในที่สุดลงล่อเพียงการแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อพุทธกาลกะธรรมกถาในตอนเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีในบรรดาบารมีสิบทัศน์ในวันนี้ซึ่งเป็นปฏิปทาเป็นอุปนิสัยของพระโพธิสัตว์ซึ่งมุ่งอุดมการณ์อันสูงสุดนั่นก็คือการที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
ในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายสายทานน้ำใจของญาติโยมทั้งหลายที่มาเรียงรายอยู่ในวิหารก็ดีอยู่ภายนอกก็ดีเรียกว่าได้เห็นความสำคัญในการที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้และเห็นความสำคัญในประเพณีของวัดของวาที่จะต้องมีประจำปีสืบต่อไปนั้นด้วยบุญอานิสงส์บุญนี้ก็ขอญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติปราศจากโลคาพยาธิมีความสุขกายสุขใจไร้ภัยพานสุขสำราญทุกทิวาลาตีพระธรรมเทศนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เจริญพรสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอเชิญคณะท่านเจ้าภาพร่วมถวายกันที่7และกันที่8ญาติมิตรญาติธรรมก็ร่วมกันติดกันเทศร่วมกับคุณอรสาเหล่าแสนแก้วพร้อมญาติมิตรญาติธรรมวัดอินทรามยกออกจากท่านพระอาจารย์ในท่านกำชัยญาติจะถวายของต่อสาธุต่อไปก็เป็นเรื่องปัจจัยทายธรรมอีกชุดหนึ่งนะสาธุต่อไปเป็นชุดที่สองนะโยมนะคุณจุธาพัฒน์รัตนดิลกณภูเก็ตและครอบครัวเอามาถวายขยับนิดนึงโยมให้คณะท่านเจ้าภาพมาถวายรอแป๊บหนึ่งโยมพอพร้อมแล้วก็ถวายได้เลยโยมสาธุอีกชุดหนึ่งคุณจุฑารัตน์ตนิลกรับของที่เลือกอีกชุดที่สองเอาละทีนี้ก็จะได้กวดน้ำรับพรจากพระอาจารย์นะมีถวายอีกนะญาติโยมมา สมทบถวายปัจจัยทายธรรมเพิ่มเติมกันเทศมีท่านในท่านจะถวายก็เข้ามาถวายตอนนี้นะโยมนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติปัจจิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุตะเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนลโสยะธามนิโชติลโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยตุกีที่ขายุโกปวะอภิวาทนาสีลิตนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนทุขังพระลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโตทีภวันตุเตสา